สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อเดี๋ยววันนี้ผมมาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของน้องปลานะครับที่ไปซื้อมาจากฟาร์มนะไปตักมาจากฟาร์มวันที่เราไปตักเนี่ยน้องหน้าตาเป็นยังไงสีรูปร่างเป็นยังไงแล้วหลังจากที่เอามาลงที่บ่อทำเองถูกๆของเราเนี่ยน้องจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับเริ่มจากดูน้องปลาวันที่ไปตักก่อนผู้ชมสังเกตดูน้องนะครับขนาดน้องจะยังไม่ได้โตอะไรมากนะครับแล้วก็สีคือพี่เจ้าของฟาร์มเขาบอกเลยว่าเนี่ยสีน้องไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าที่ผมเห็นนะก็คือผมเห็นอนาคตแล้วว่าน้องตัวเนี้ยจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับผมก็ตัดสินใจซื้อมาราคาที่ซื้อมาก็คือคู่ละ150 บาทซึ่งราคาเนี้ยสำหรับปลาไซส์เนี้ยผมถือว่าถูกมากๆนะครับคือถ้าเกิดน้องปลาไซส์เนี้ยถ้าเราไปซื้อที่บางร้านบางฟาร์มเนี่ยเกือบ300ได้เลยนะฟาร์มที่ถูกหน่อยก็อาจจะ200นิดๆแต่จิตอันเนี้ย2ตัว150บาทแถมที่ฟาร์มเนี้ยยังมีถูกกว่านี้ด้วยนะผู้ชม35 บาทก็มีนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่เราไปถล่มฟาร์มแล้วน้องปลาแต่ละไซส์เนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างจะมีบอกในคลิปเลยนะครับผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วค่อยไปจิ้มที่คอมเมนต์ก็ได้นะต่อไปเรามาดูหลังจากที่เอามาเลี้ยงที่บ้านของเรานะครับบ่อ ก็ไม่ได้เลิศหรูอะไรเลยผู้ชมเป็นบ่อเล็กๆทำเองนี่แหละนะครับงบ800 กว่าบาทมันทำไว้3ปีกว่าแล้วนะครับตอนนั้นมันงบมัน800 กว่าบาทตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ1,000 นิดๆยังสามารถสร้างได้อยู่ในงบประมาณเท่านี้นะแต่ว่าคุณต้องยอมเหนื่อยนะบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณอยากสบายด้วยถูกด้วยไม่มีหรอกคือเราก็ต้องแลกอะเราอยากได้ถูกลงเราก็ต้องยอมใช้แรงของตัวเองแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ด้วยนะบางคนอยากแต่จะทำแต่ว่าไม่สามารถเรียนรู้ไม่สามารถรับความรู้อะไรเข้ามาในตัวได้ไม่สามารถฝึกฝีมือได้ก็โบบีผู้ชมดูแล้วผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสำหรับผมเนี่ยผมถือว่ามันโอเคมันเป็นอย่างที่ใจผมต้องการแล้วก็น้องยังสามารถโตได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้น้องโตกว่านี้ผมก็ต้องยอมอัดอาหารเยอะหน่อยนั่นแปลว่าเราก็ต้องล้างกรองให้บ่อยขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นเราก็ต้องรอดูสถานการณ์ด้วยว่าอากาศมันมีการสวิงหรือเปล่าถ้าเกิดช่วงที่อากาศมันไม่ได้สวิงอะไรอ่ะเราอัดอาหารได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นช่วงที่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปอัดอาหารได้เต็มที่จริงๆแล้วควรงดอาหารด้วยซ้ำเพื่อทำให้น้องปลาเขามีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราได้นานๆนะครับโอเคสำหรับผมน่ะผมแฮปปี้สำหรับปลาราคานี้ได้หน้าตาได้รูปร่างประมาณนี้นี่คือโอเคแล้วสำหรับผมสำหรับพี่เจมส์บางคนก็จะบอกว่าเนี่ยพ่อจอยซื้อได้ถูกจังเลยแต่ก็จะมีผมเชื่อว่าก็จะมีบางคนที่บอกว่าพ่อจอยซื้อได้แพงจังเลยมันไม่ได้แปลกนะครับคือโลกของการค้าเสรีมันมีการแข่งขันรวมถึงในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฟาร์มก็มีการแข่งขันที่ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีการตั้งราคาที่บางที่ก็ถูกบางที่ก็แพงหรือต้นทุนเขาอาจจะรับมาแพงเขาก็ต้องขายแพงเพื่อเอากำไรแบบบวกขึ้นไปถ้าเกิดร้านไหนหรือฟาร์มไหนต้นทุนถูกเราก็เขาก็สามารถขายได้ถูกหรือบางฟาร์มต้นทุนถูกแต่ขายแพงก็มีนั้นผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าผู้ชมซื้อปลาทองไซส์ประมาณเนี้ยผู้ชมซื้อเคยซื้อกันกี่บาท FC ท่านอื่นก็จะได้มาอ่านคอมเมนต์ดูนะครับจะได้รู้อ้อเนี่ยราคาเท่านี้มันถูกไปมันแพงไปฉันควรจะซื้อได้ราคาประมาณนี้นะครับใจดีเนี่ยบอกจังหวัดด้วยก็ดีผู้ชมบอกจังหวัดด้วยว่าผมซื้อที่กำแพงเพชรราคาเท่านี้ครับหนูไปเดินสวนมาได้ราคาเท่านี้ค่ะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนาะถ้าเกิดชอบยังไงผมฝากกดไลค์จึ๊กนึงนะผู้ชมเด้อกดไลค์คลิปนี้ให้จึ๊กเดียวสำหรับมื้อนี้สวัสดีเด้อบ๊ายบาย